วันครับสวัสดีครับก็กลับมาพบกับเพพาร์คทีวีนะครับวันสุดท้ายนะครับวันนี้ผมนะครับทีมงานฟรีสไตล์ซึ่งอยู่กับอัลคาทัสนะครับโบกไม้โบกมือนะครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันสุดท้ายแล้วนะครับที่เราได้เดินที่เราเดินทางมาที่จีนนะครับเซี่ยงไฮ้นะครับเพื่อมาแข่งขันฟรีสไตล์เวิลด์คัพแล้วก็ตอนนี้เราก็มากันช้อปปิ้งมาช้อปปิ้งกันที่นานจิงนะครับก็เป็นถือว่าเป็นแหล่งช้อปปิ้งที่สวยมากนะครับแล้วก็ผู้คนก็หลากหลายนะครับก็ถือว่าอากาศก็เย็นๆนะครับสบายนะครับก็พูดถึงเมื่อวานดีกว่านะครับที่เราแข่งก็เป็นยังไงบ้างครับอัลคาทัสเมื่อวานแข่งชิงชนะเลิศนะครับกับเกาหลีนะครับก็ถือว่าเกินคาดนะครับที่เราได้เข้าชิงนะครับแต่ก็มาเจอกับเกาหลีเป็นยังไงครับจากลองเล่าหน่อยก่อนอื่นก็ต้องขอโทษพี่น้องเพื่อนๆชาวไทยนะครับที่เอาแชมป์กับประเทศเราไม่ได้แต่ก็ที่ได้เข้าชิงก็รู้สึกว่าเกินคาดนะครับไม่ได้หวังว่าจะได้เข้ามาลึกถึงขนาดนี้เตยบ้างครับรู้สึกดีใจครับก็แต่ยังติดใจนิดหน่อยเพราะว่ายังไม่ได้เพราะว่าสมอนี่เล่นสนุกมากครับอยากจะทำให้ได้ดีกว่านี้ตอนที่แข่งเกาหลีก็รู้สึกเสียดายไปในจุดก็นิดนึงนะครับแล้วก็เบลเป็นยังไงบ้างครับเมื่อวานต้องขอโทษกับทุกคนที่มาเชียร์พวกเราด้วยครับก็เอาแชมป์กลับไม่ได้ครับผมทำกันเต็มที่แค่นี้นะครับผมครับก็จริงๆแล้วต้องถือว่าเต็มที่แล้วนะครับสำหรับอัลคาทัสเพราะว่าเกาหลีนี่สุดยอดมากนะครับแต่เราก็ชนะตัวเต็งนะครับตัวเต็งแชมป์อย่างจีนนะครับก็เรียกได้ว่าเอาชนะใจชาวจีนได้เพราะว่าชาวจีนหลังจากที่ได้เห็นฟอร์มการเล่นของทีมไทยนะครับที่เล่นด้วยตำแหน่ง PPG แล้วก็ SS นะครับก็งานนี้ก็ต้องถือว่าเต้ย SF ก็เกิดนะครับก็มีแฟนๆชาวจีนมาจับไม้จับมือนะครับหอมแก้มนะครับโดยเฉพาะผู้ชายนะครับมีไหมไม่มีแต่ว่าผู้เล่นจีนก็ประทับใจ SF เรามากครับก็ช่วงที่แข่งเนี่ยถือว่าชาวจีนก็ให้การตอบรับที่ดีนะครับมาเชียร์โดยเฉพาะทีมไทยรอบชิงนะครับชาวจีนก็เชียร์ทีมไทยให้ได้แชมป์นะครับแต่ว่าต้องถือว่าเกาหลีนี่เก่งมากๆนะครับก็จะไม่เป็นไรนะครับที่2ก็ถือว่าเกินคาดแล้วก็ได้เงินรางวัลมาพอสมควรนะครับดูจากสังเกตจากของฝากนะครับแหมเพียบก็สุดท้ายดีกว่านะครับหลังจากที่มาแข่งเนี่ยต้องถือว่าเป็นทริปนี้เป็นยังไงบ้างครับที่เดินทางมาจีนครั้งนี้สำหรับอัลคาทัสก็ได้ประสบการณ์ใหม่หลายอย่างครับรวมทั้งที่บอกไม่ได้ครับเป็นประสบการณ์ ในคืนเมื่อวาน ที่เราไปมีตติ้งกันนะครับดูในนี้ไม่พอไม่ต้องคะแนนมาจากเห็นในประเทศจีนนะครับเราก็จะเห็นคนแบบนี้นะครับเข้ามานะครับซึ่งมีเยอะนะครับทั้งมาขายของเรานะครับ iPhone ราคาพันกว่าบาทก็มีนะครับเชื่อครับผมก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีนะครับที่เราได้มาเที่ยวจีนกันนะครับก็สุดท้ายนะครับอัลคาทัสมีอะไรอยากจะฝากกับผู้เล่นฟรีสไตล์ไทยแลนด์บ้างนะครับเราถือว่าเป็นตัวแทนประเทศไทยมาแข่งครั้งนี้มีอะไรอยากจะฝากถึงไหมก็อยากให้เพื่อนๆลองตั้งใจกับมันจริงๆสักครั้งนึงครับเพื่อโอกาสในปีข้างหน้าอาจจะเป็นเพื่อนๆที่ได้มาอยู่ตรงนี้ก็ได้ครับครับผมแล้วก็เต้ยสำหรับผมหลังจากที่ได้เข้ามาแข่งที่ประเทศจีนแล้วได้สัมผัสเลยครับว่าที่ประเทศจีนกับเกาหลีเขามีเทคนิคหลากหลายเพราะว่าฟรีสไตล์เขาเป็นที่นิยมมากในประเทศเขาครับแล้วเขาก็เลยมีผู้เล่นหน้าใหม่ที่คิดเทคนิคขึ้นมาใหม่ตลอดก็อยากจะให้ชาวไทยได้กลับมาเล่นเกมนี้กันครับช่วยกันพัฒนาเทคนิคให้ได้ก้าวหน้าขึ้นไปเพื่อที่จะชนะเกาหลีให้ได้ครับครับผมสุดท้ายเบลฮะก็อยากจะให้กลับมานิยมเล่นฟรีสไตล์กันนะครับก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีครับที่ได้มาแข่งระดับโลกเพื่อนๆอาจจะเป็นหนึ่งในนั้นก็ได้นะครับที่จะได้มาแข่งระดับโลกบ้างครับครับผมก็ไม่แน่นะครับเพื่อนๆทุกคนมีสิทธิ์เหมือนอัลคาทัสนะครับที่จะได้มาแข่งชิงแชมป์โลกแบบนี้นะครับรวมถึงมาเที่ยว
ที่สถานที่ดีๆแบบนี้ด้วยนะครับก็สุดท้ายนี้นะครับทีมงานก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามผมเองนะครับทีมงานทุกคนนะครับที่มานะครับรวมถึงอาภาทัศน์ด้วยนะครับที่มาแข่งแล้วก็มาเที่ยวแบบนี้นะครับบรรยากาศดีมากของบ่อนะครับก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนครับผมก็วันนี้น่าจะหมดแล้วเดี๋ยวพวกเราก็ต้องไปขึ้นเครื่องกันแล้วนะครับก็ลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับชื่อเชี่ยง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 